สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้จะพาทำอาหารนะฮะเป็นเมนูอยู่บ้านง่ายๆวิถีเรียบง่ายกับวีชัยบล็อกนะครับก็จะมีผัดหอยลายใส่น้ำพริกเผาแล้วก็ใส่ใบโหระพานะครับแล้วก็มีแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูวันนี้กิน2อย่างกับหุงข้าวกล้องไว้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบโหระพากันที่ปลูกไว้ตรงนั้นนะใบโหระพาเราก็เริ่มโตแล้วนะฮะเดี๋ยวเก็บใบโหระพาแล้วก็เก็บพริกนะฮะเก็บพริกจากสวนเรานี่แหละเพื่อไปทำกับข้าวนะครับผมปะนี่จะเป็นพริกนะครับผมพริกที่เราปลูกไว้แล้วเราก็จะเก็บมาใส่แกงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพานะฮะนี่นะใบโหระพาเรามันจะเป็นประมาณนี้นี่มันเริ่มออกดอกแล้วนะครับผมโอเคใบโหระพาพริกแล้วก็อะไรอีกนะอะไรอีกอย่างนึงนะใบโหระพาพริกแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้นะครับตะไคร้ไปเก็บตะไคร้กันตะไคร้ก็ไม่ได้เอามีดมานะครับผมไม่มีมีดเลยเดี๋ยวใช้มือนี่แหละดึงเอานะครับนี่กอดตะไคร้อยู่นี่ตอนนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะไม่เห็นวิวดอยนางนอนที่อยู่ข้างหลังเราเพราะว่าหมอกบางหมดเลยนะครับผมมันกำลังลอยขึ้นจากตัวดอยนางนอนอ่ะก็เลยมองไม่เห็นเพราะว่าเรามาทำกับข้าวกันช่วงเช้าๆหน่อยนะฮะก็เลยมองไม่เห็นแต่ความจริงน่ะถ้าเรามาช่วงสายๆหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราจะเห็นวิวดอยนางนอนที่ค่อนข้างสวยนะครับผมสวยมากในตรงนี้ข้างหลังนะครับผมปะเดี๋ยวไปวัสดุพร้อมแล้วไปทำกับข้าวกันครับครับเดี๋ยวเราจะเก็บดอกสีม่วงๆนี้นะครับผมเราเรียกว่าดอกฟ้าประทานพรนะฮะหรือว่าต้อยติ่งฝรั่งนะครับผมเก็บไปประดับใจกันนะครับใส่ใจกันความจริงผมเก็บดอกหญ้าไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีสีม่วงแซมหน่อยนะฮะจะได้เวลากินข้าวเนี่ยจะได้สดชื่นเวลามีดอกไม้อยู่ในโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันก็ทำให้สดชื่นกินข้าวอร่อยขึ้นแล้วก็น่าอยู่ขึ้นนะครับเราก็เลยเก็บดอกไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้นะฮะอันนี้จะเป็นดอกฟ้าประทานพรนะฮะหรือว่าต้อยติ่งฝรั่งมันจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้แหละนะฮะนี่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะถ้าว่าจริงๆแล้วเพราะว่ามันสดชื่นมันสดใสสีม่วงก็ให้ความรู้สึกถึงความหรูหราความหรูหรานะฮะแต่แฝงด้วยความอกหักเฝ้ารอแต่จริงๆแล้วมันคือความหรูหรานะไอ้ดอกฟ้าประทานพรเนี่ยแต่ข้อเสียของมันก็มีคือว่ามันจะบานเฉพาะช่วงเวลาเช้าพอหลังจากตกเย็นมาเนี่ยมันก็จะหล่นมันจะหล่นนะมันจะบานเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นนะครับผมเราก็จะเก็บไปใส่ใจกันนะครับมันเกิดง่ายมากเลยนะหักกิ่งมันอะไปปักที่ไหนก็ได้นะถ้าใครเจอต้นมันอะสามารถขอกิ่งหักกิ่งอะไปปักชำตรงไหนมันก็เกิดนะครับถือว่าเกิดเป็นต้นไม้ที่เกิดง่ายมากชื่อก็พอนะฟ้าประทานพรชื่อนี่โหน่าจะอันนี้มากเลยนะน่าจะได้ทุกอย่างที่ตั้งใจนะครับผมถ้ามันอยู่รวมกันเยอะๆมันจะสวยเพราะมันจะเป็นสีม่วงเห็นไหมฟ้าประทานพรเนี่ยถ้ามันอยู่รวมกันเยอะๆนะครับผมมันก็จะเป็นสีม่วงสวยๆหน่อยบีทำอะไรลูกหนูทำอะไรลูกหนูทำอะไรหนูนอนเล่นคนเดียวอ่ะหนูนอนเล่นคนเดียวอ่ะอ่านดอกไม้ไหมหนูกินดอกไม้เป็นไหมดอกไม้เป็นเปล่า
ทำอะไรหนูทำอะไรรัก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 บีบีรักบีบีมากรักบีบีมากปะตาตามาเลยตอนนี้เราอยู่ที่ห้องครัวกันเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ที่เราจะต้มวันนี้นะครับหน่อไม้เนี่ยผมต้มไปละมันเป็นหน่อไม้หวานนะครับผมความจริงเขาเวลาจะแกงเนี่ยเขาจะต้มก่อนหน่อยนึงให้มันจืดแล้วเขาก็แกงเลยแต่ว่าอันเนี้ยผมต้มไปแล้วนะฮะนี่เครื่องแกงสำหรับแกงหน่อไม้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีพริกหนุ่มจี่นะอันนี้จะเป็นพริกหนุ่มจี่เอาพริกหนุ่มมาจี่ไฟให้มันหอมหน่อยแค่นั้นเองนะครับนี่พริกหนุ่มจี่แล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใส่ลงไปในตัวหน่อไม้เราเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ยกตั้งไฟเลยยกตั้งไฟเลยนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วทีนี้ก็ปรุงรสก็จะมีน้ำปูจะให้กลิ่นหอมหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาปรุงแค่นี้พอเพราะมันอร่อยแล้วหน่อไม้นะครับผมเนี่ยเสร็จแล้ว ง่ายๆนะง่ายๆตั๊กพี่เราอยู่ไหนเอ่ยครับพี่เราเลยครับคนหน่อยนึงเดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ำปูกับน้ำปลาพอสุกแล้วปุ๊บจะยกลงเนี่ยเราก็ใส่ตัวใบชะพูนะครับอันนี้ใบชะพูที่หั่นแล้วใบชะพูที่หั่นแล้วก็ผักชะอมก็ครบสูตรกับแกงหน่อไม้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นหอยลายนะครับผมหอยลายก็จะแช่น้ำหน่อยแช่น้ำเพื่อให้เขาคลายดินออกหน่อยนะครับผมลายแล้วก็ล้างน้ำเราจะปรุงรสหอยลายไว้ก่อนเลยนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการเราก็จะปรุงใส่กระทะไว้แล้วก็ยกขึ้นเตาได้เลยนะเทน้ำมันพืชลงไปนะครับผมน้ำมันพืชลงไปแล้วก็หอยลายนะครับหอยลายเราแช่น้ำไว้แล้วนะฮะเวลาผัดจะมีน้ำออกมาอีกด้วยนะเพราะว่ามันจะอมน้ำไว้ให้หอยลายแล้วเนี่ยนะครับพริกกระเทียมนะครับอันนี้จะเป็นพริกกระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยพระเอกของเรานะครับผมน้ำพริกเผานี่น้ำพริกเผาสัก2ช้อนแล้วกันนะฮะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยนะฮะปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับผมน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยโอเคเสร็จแล้วยกตั้งเตาได้เลยครับผมตอนนี้หน่อไม้ของเราก็เดือดแล้วนะฮะเดือดเรียบร้อยแล้วเราต้มหน่อไม้ให้จืดก่อนนะครับแล้วก็ใส่พริกหนุ่มหรือว่าพริกหลวงจี่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดแล้วก็ใส่ตะไคร้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วมีแค่นี้จริงจากนั้นก็ปรุงรสนะฮะจะมีรสชาติเค็มอย่างเดียวจะไม่มีเผ็ดมีเปรี้ยวมีอะไรนะครับผมก็จะมีแค่น้ำปูกับจะมีแค่น้ำปูกับน้ำปลาเดี๋ยวใส่น้ำปูลงไปกับน้ำปลานะครับน้ำปูได้ต้องเอาช้อนเล็กๆแบบนี้ตักนะครับมันจะ
มันจะได้คือช้อนใหญ่มันจะเยอะไปนะครับในน้ำปูน้ำปูนะใส่สักนิดนึงก็พอให้ได้กลิ่นนะครับน้ำปูแล้วก็น้ำปลาร้าปรุงรสนะครับสองอย่างนี้มันเค็มอยู่แล้วมันเค็มอยู่แล้วแล้วไม่ต้องไปใส่น้ำปลาอีกนะครับคนให้น้ำปูละลายมันจะเป็นออกสีดำๆนะครับโอเคจากนั้นก็ชิมแต่ผมไม่ชิมแล้วกันฮะเพราะว่ามันจะจืดหน่อยเพราะผมเติมนิดนึงเพราะผมเป็นคนกินจืดกินจางเป็นคนกินจางนะกินจืดมันก็เลยไม่ต้องเติมนิดนึงอ่ะเราจะรู้รสชาติเราเพราะเราทำประจำอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ติดแก๊สนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเสร็จแล้วแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูใส่น้ำปลาร้านะครับโอเคเดี๋ยวจะมาถึงพระเอกของเราก็คือผัดหอยลายนะครับอันนี้ยกออกมาหอยลายนี่เราปรุงมาแล้วนะเห็นไหมเราปรุงมาเรียบร้อยมันจะไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับต้องลืมเปิดตัวดูดอากาศหน่อยคือเราปรุงไว้หมดแล้วพวกหอยลายแล้วก็ใส่ปุ๊บผัดปุ๊บสุกเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมง่ายมากพอมันสุกก็อย่าลืมใส่ใบโหระพาอันนี้ต้องหาฝามาปิดผัดหอยลายนะครับตอนนี้เรากำลังจะผัดหอยลายอยู่หลังจากที่เราปรุงใส่กระทะเรียบร้อยหลังจากหอยลายสุกนะฮะหอยลายสุกแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับผมลงไปแล้วก็คนอีกรอบนึงแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับคนอีกรอบนึงแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยโอเคปิดแก๊สนะครับปิดตัวดูดอากาศนะครับเรียบร้อยพร้อมตักใส่ชามนะฮะแล้วก็เสิร์ฟโอ้โหฝีมือนะฝีมือผัดหอยลายนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปกินกับข้าวสวยกันนะครับผมร้อนอันนี้ก็จะเป็นแกงหน่อไม้นะครับผมแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูนะครับประมาณนี้ลักษณะนี่หอมน้ำปูมากหอมปลาด้วยต
อนนี้อาหารเราก็พร้อมแล้วนะฮะมีข้าวกล้องนะข้าวกล้องนะครับแล้วก็เพิ่งทำสดๆเลยนะครับผัดหอยลายหอยลายผัดน้ำพริกเผาแล้วก็โหระพาอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่น้ำปูนะครับผมมาชิมแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูกันก่อนนี่นะฮะอันนี้พอดีมากเพราะเราทำกินบ่อยนะฮะมันจะจางๆรสชาติถูกปากผมมากเลยครับถ้าเราทำเองเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมรสชาติอาหารได้นะครับลืมเอาถ้วยมาใส่เปลือกหอยลายเนื้อนี่อร่อยหอยลายเรานั่งแทะทั้งวันก็ได้นะครับเพราะว่าหอยลายนี่มันค่อนข้างอร่อยนะครับมันจะหวานๆหน่อยแล้วเข้ากับตัวน้ำพริกเผาที่มันหวานมันอร่อยนะที่ชอบมากนี่น่าจะเป็นแกงหน่อไม้น้ำปูนี่แหละเป็นอาหารที่โอเคนะผมรู้สึกว่าอร่อยนะครับกินข้าวไปด้วยฟังเสียงน้ำตกไปด้วยมีน้ำตกตรงนี้นะครับเลยมาถ้วยมาใส่เปลือกหอยกินคนเดียวนะต้องบอกว่าช่วงนี้นี่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนข้าวหน่อไม้ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตทานข้าวก่อนแล้วก็ติดตามคลิปหน้าว่าจะพาทำเมนูอะไรอยู่บ้านเรียบง่ายสไตล์วีชัยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วนะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ